วันนี้ก็จะเป็นในหัวข้อเรื่องของการตอบแทนคุณมารดาบิดาซึ่งพระศาสดาของเราเนี่ยมองว่ามารดาบิดาเนี่ยเป็นผู้มีอุปการะมากเหตุผลเพราะว่าบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรจะทำให้เราตอบแทนไปแบบลักษณะของปุถุชนซึ่งเราก็ทำกันอยู่การให้ข้าวให้น้ำท่านช่วยดูแลเลี้ยงดูท่านพาไปหาหมอยามเจ็บป่วยหรือให้เงินทองทรัพย์สินกับท่านแต่มันก็ยังทำให้ท่านเนี่ยไม่อาจพ้นจากความทุกข์หรือพ้นจากทุกขติในสัมปรายะในอนาคตได้พระศาสดาก็จะตรัสสอนการตอบแทนซึ่งพระองค์เนี่ยมองลักษณะนี้ว่าเป็นสัปปุรุษเป็นคนดีลักษณะของสัปปุรุษเนี่ยก่อนพระองค์จะตรัสตรงนี้พระองค์จะตรัสเรื่องของภูมิของอสัปปุรุษกับภูมิของสัปปุรุษว่าคนดีกับคนไม่ดีเนี่ยเขาเป็นยังไงคือคนดีเขาจะรู้คุณคนแล้วก็ตอบแทนคุณคนซึ่งอารมณ์อันเนี้ยมันเป็นอารมณ์ของสุคติโลกสวรรค์ส่วนอารมณ์ของการไม่รู้จักคุณคนแล้วก็ไม่ตอบแทนคุณคนเนี่ยมันเป็นอารมณ์ของทุกขติซึ่งในอีกพระสูตรหนึ่งเนี่ยพระองค์จะบอกว่าอสัปปุรุษเนี่ยจะมีคติก็คือนรกกำเนิดฌานเปรตวิสัยและอสัปปุรุษเนี่ยก็คือผู้ที่อกตัญญูอกตเวทีคือไม่รู้คุณด้วยแล้วก็ไม่ตอบแทนคุณด้วยในพระสูตรนี้พระองค์จะบอกว่าภิกขุทั้งหลายเราจักแสดงภูมิอสัปปุรุษและสัปปุรุษแก่เธอทั้งหลายเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจักกล่าวภิกขุทั้งหลายก็ภูมิอสัปปุรุษเป็นไนอสัปปุรุษย่อมเป็นคนอกตัญญูอกตเวทีก็ความเป็นคนอกตัญญูอกตเวทีนี้อสัปปุรุษทั้งหลายสรรเสริญพวกคนเลวก็จะสรรเสริญกันสรรเสริญความไม่รู้คุณความไม่ตอบแทนคุณภิกขุทั้งหลายความเป็นคนอกตัญญูอกตเวทีนี้เป็นภูมิอสัปปุรุษทั้งสิ้นภิกขุทั้งหลายส่วนสัปปุรุษย่อมเป็นคนกตัญญูกตเวทีก็ความเป็นคนกตัญญูกตเวทีนี้สัปปุรุษทั้งหลายสรรเสริญภิกขุทั้งหลายความเป็นคนกตัญญูกตเวทีทั้งหมดนี้เป็นภูมิสัปปุรุษภิกขุทั้งหลายเรากล่าวการกระทำตอบแทนไม่ได้ง่ายแก่ท่านทั้งสองท่านทั้งสองคือใครคือมารดาหนึ่งบิดาหนึ่งภิกขุทั้งหลายบุตรพึงประคับประคองมารดาด้วยบ่าข้างหนึ่งพึงประคับประคองบิดาด้วยบ่าข้างหนึ่งเขามีอายุมีชีวิตอยู่ตลอด100 ปีและเขาพึงปฏิบัติท่านทั้งสองนั้นด้วยการอบกลิ่นการนวดการให้อาบและการดัดและท่านทั้งสองนั้นพึงถ่ายอุจจาระปัสสาวะบนบ่าของเขาทั้งสองนั่นแหละภิกขุทั้งหลายการกระทำอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วหรือทำตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยภิกขุทั้งหลายอันหนึ่งบุตรพึงสถาปนามารดาบิดาในราชสมบัติอันเป็นอิสราธิปัตย์ในแผ่นดินใหญ่อันมีรัตนะ7 ประการมากหลายนี้การกระทำกิจอย่างนั้นยังไม่ชื่อว่าอันบุตรทำแล้วหรือตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดาเลยข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรส่วนบุตรคนใดยังมารดาบิดาผู้ไม่มีศรัทธาให้สมาทานตั้งมั่นในศรัทธาสัมปทายังมารดาบิดาผู้ทุศีลให้สมาทานตั้งมั่นในศีลสัมปทายังมารดาบิดาผู้มีความตระหนี่ให้สมาทานตั้งมั่น
ในจาคสัมปทายังมารดาบิดาผู้สามปัญญาให้สมาทานตั้งมั่นในปัญญาสัมปทาภิกขุทั้งหลายด้วยเหตุมีประมาณเท่านี้แลการกระทำอย่างนั้นย่อมชื่อว่าอันบุตรนั้นทำแล้วตอบแทนแล้วแก่มารดาบิดานี่คือการให้ธรรมะ4ประการซึ่งการให้ธรรม4ประการเนี่ยพระองค์จะตรัสว่าจะเป็นเหตุของการได้มาซึ่งธรรมที่น่ารักใคร่น่าพอใจหาได้ยากในโลกก็คืออะไร 1. โภคทรัพย์จงเกิดขึ้นกับเราโดยธรรมยศจงเฟื่องฟูกับเราพร้อมทั้งมิตรสหายขอเราเป็นผู้มีอายุยืนนานและตายแล้วเข้าสู่สุคติโลกสวรรค์ทำสี่ประการที่น่ารักใคร่น่าพอใจน่าปรารถนาเนี่ยหาได้ยากในโลกเนี่ยจะสำเร็จด้วยข้อปฏิบัติ4ประการก็คือศรัทธาศีลจาคะปัญญานั่นเองดังนั้นถ้าเราชักชวนโน้มนำให้มารดาบิดาของเราเนี่ยมาเป็นผู้มีศรัทธาในตถาคตมารักษาศีล5คือศีลสัมปทามามีจาคะการเสียสละแบ่งปันด้วยการวางจิตละอย่างถูกต้องในการให้อย่างถูกต้องคือการละความตระหนี่และมีปัญญาคือการเห็นอริยสัจเห็นความไม่เที่ยงเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี่ยมีการเกิดขึ้นและมีการดับไปเป็นธรรมดาอันนี้ก็ชื่อว่ามารดาบิดาเราก็กำลังจะได้ทำที่น่ารักใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลกและท่านก็กำลังจะได้อริยทรัพย์จะได้อริยทรัพย์ไปดังนั้นถ้าใครยังมีมารดาบิดาอยู่ก็ลองตอบแทนด้วยทำสี่ประการก็จะเป็นไปตามที่พระองค์ได้ตรัสสอนเราจะเห็นว่ามารดาบิดาเราเนี่ยดีขึ้นหมดทุกข์มากขึ้นและท่านกำลังได้อริยทรัพย์และท่านกำลังได้ความเป็นโสดาบันบุคคลขึ้นมา